สวัสดีครับผมก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวแท็บเล็ตจอใหญ่ราคาประหยัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับของแบรนด์ GDC นะครับผมรอยนิ้วเยอะนิดนึงนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวต่อจากตัว GD 120 4G นะครับตัวนี้ก็คือ GDC GD 121นั่นเองนะครับผมหน้าตาก็จะมาเป็นสีทูโทนแบบนี้นะครับดำขาวหน้าจอ 10.2 นิ้วเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็รองรับการใช้งานใส่ซิมใช้งาน 4G โทรออกโทรเข้าโทรออกได้ด้วยนะครับหน้าจอก็ใหญ่เหมือนเดิมเลยทีเดียวซึ่งตัวนี้นะครับจะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมครับผมก็มาดูภายนอกของตัว GD 121กันก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ Full HD ครับ 10.2 นิ้วเหมือนกับตัว120ก่อนหน้านี้เลยนะครับผมที่ด้านบนนะครับจะมีกล้องหน้าตัวนี้5ล้านนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังครับสีจะเป็นแบบแนวทูโทนนะมันจะมีสีหนึ่งนะครับลองเข้าไปดูในเว็บได้อันนี้จะเป็นขาวดำนะที่ด้านหลังก็จะมีกล้องหลังนะครับตรงนี้8ล้านนะครับผมลำโพงด้านล่างนะครับ2ตัวตรงนี้เลยแล้วก็สำหรับการใส่ซิมนะครับเราก็จะแกะที่มุมซ้ายบนที่เดิมนะครับก็จะใส่เป็นซิมขนาดมาตรฐานนะครับ2ซิมแล้วก็ใส่ตัวเอดิการ์ดได้นั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับด้านบนจะมีพอร์ตไมโคร USB นะครับสำหรับการเสียบชาร์จแล้วก็เชื่อมต่อข้อมูลนั่นเองนะครับด้านขวานะครับเป็นปุ่ม power เพิ่มลดเสียงแล้วก็ช่องสำหรับเอาเข็มมาจิ้มรีเซ็ตนะครับที่เหลือก็จะเรียบๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของดีไซน์ของตัว GD 121ตัวนี้นะครับก็เรียบๆดีนะครับต่อไปนะครับผมในเรื่องของสเปคนะครับตัวนี้ก็จะใช้ระบบปฏิบัติการนะครับ Android version 7.0 นะครับ CPU ให้มาเป็น MediaTek 6753ครับตัวนี้ Octa Core ทำความเร็วสูงสุดได้ที่2 GHz นะครับผมแรม2 GB ตัวการ์ดจอเป็น Mali-T 720นะครับแล้วก็ ROM ให้มา32 GB เลยนะครับผมหน้าจอขนาด 10.2 นิ้ว Full HD 1920x1200 ครับกล้องด้านหลัง8ล้านด้านหน้า5ล้านนะครับรองรับการเชื่อมต่อ 4G แล้วก็ตัว Wi-Fi 5G ด้วยนะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่ขนาด 4,800 มิลลิแอมป์นะครับก็ในเรื่องของส่วนของสเปคนะครับอาจจะไม่ได้แตกต่างจากรุ่นเดิมสักเท่าไหร่นะครับผมก็จะไปมีในเรื่องของ Android version ใหม่กว่านะครับรองรับ Wi-Fi 5G นะครับผมแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับว่าจะแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับในส่วนของ UI นะครับจะไม่ได้แตกต่างจากตัว120เดิมสักเท่าไหร่นะครับ UI หน้าตา UI จะคล้ายๆเดิมเลยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับจะเป็น Android อันนี้นะจะเป็น Android version 7.0 นะครับปึ๊บแล้วนะครับในส่วนของการใช้งานก็ทั่วไปนะครับก็ใส่ซิมเปิดเน็ตเล่นโทรเล่นเน็ตได้ปกติเลยนะครับจะมีในส่วนของกล้องที่ปรับปรุงขึ้นมานิดหน่อยนะครับเป็นด้านหลัง8ล้านด้านหน้า5ล้านแล้วก็ตัวนี้กล้องด้านหลังมีออโต้โฟกัสด้วยนะครับปกตินี่ไม่มีนะในแท็บเล็ตราคาประมาณนี้ส่วนมากจะไม่มีนะครับก็อันนี้ก็จะถ่ายรูปได้ดีขึ้นหน่อยนะครับมี HDR ให้ใช้นะครับแต่ก็ยังไม่เหมาะกับการแบบว่าถ่ายรูปจริงจังสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการถ่ายรูปเดี๋ยวลองถ่ายกันดูนิดหนึ่งนะครับโอเคนี่ครับก็ปรับแสงปรับโฟกัสได้แล้วนะครับบนแท็บเล็ตลองถ่ายดูปึ๊บครับก็คือพอใช้ได้นะดีขึ้นเยอะนะครับสำหรับแท็บเล็ตราคาประมาณนี้ดีขึ้นเยอะแต่สังเกตครับน้อยนี่จะเห็นแบบชัดเจนมากแต่ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะครับเอามาใช้ในเรื่องของการวิดีโอคอลหรือว่าถ่ายแบบทั่วๆไปเงี้ยก็โอเคเลยนะแล้วก็ในเรื่องของการตั้งค่ากล้องก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมก็เลือกวิดีโอคุณภาพก็มีปกติทั่วไปอะไรอย่างนี้นะครับมี Face Beauty ด้วยแต่ก็สู้แบบพวกมือถืออะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับในส่วนของเรื่องการถ่ายภาพนะครับก็ทั่วไปนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเมนูในการโทรนะครับผมสำหรับใครที่จะใช้เป็นมือถือเครื่องสำรองนะครับหรือจะเอาไว้โทรเอาไว้ใส่ซิมเล่นเน็ตนะครับก็โทรได้ด้วยนะครับเล่นเน็ตได้นะปกติเลยนะครับผมมาดูในส่วนการใช้งานอื่นๆนะครับลองเล่นเว็บกันดูอันนี้ตอนนี้เชื่อมต่อเป็นเดี๋ยวเราลองเชื่อมต่อตัว 5G นะครับปึ๊บโอเคเราลองใช้งาน
ในส่วนของ Wi-Fi 5G กันเลยก็เร็วทีเดียวนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะเร็วเลยทีเดียวปึ๊บก็ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็จะเหมาะกับคนที่เอาไปเน้นเรื่องของการดูหนังนะครับเพราะว่าจอเป็น Full HD ด้วยก็ไปดูหนังสบายๆนะครับดูหนังออนไลน์นะครับผมโอเคลื่นไหลนะครับสำหรับการเล่นเน็ตนะครับแต่ก็อาจจะไม่เหมาะกับการเปิดหลายๆแท็บสักเท่าไหร่เพราะว่าแรมตัวนี้ก็จะให้มาแค่2กิกเท่านั้นนะครับทีนี้ในส่วนของโซเชียลนะครับอย่าง Facebook กันต่อเลยถ้าเป็นเพจจะเป็นแนวตั้งครับบนแท็บเล็ตโอเคก็จะใช้เวลาในการโหลดช่วงแรกๆนะครับอยู่นิดหนึ่งเพราะมันยังไม่ได้มีตัวในส่วนของแคชให้ดึงมาใช้นะครับก็คือสามารถใช้งานได้ปกตินะเฟสแต่ครั้งแรกก็จะช้าๆอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมก็ทั่วไปนะครับ Facebook เล่นได้แน่นอนนะครับผมสำหรับ Facebook ก็ผ่านไปนะครับต่อไปเราลองไปดูวิดีโอบน YouTube กันเลยก็เร็วถือว่าเร็วทีเดียวนะครับในเรื่องของการใช้งานนะก็สำหรับความคมชัดนะครับจะเลือกได้สูงสุดที่1080นะครับตัวหน้าจอจะเป็น Full HD นะครับก็เลือกได้ที่1080ลองฟังเสียงกันนะครับลำโพงอยู่ด้านหลังนะลำโพงเขาจะอยู่ตรงข้างล่างด้านหลังนี่นะครับก็คมชัดตามสไตล์ Full HD นะต้องบอกอย่างนี้แต่เรื่องสีสันอะไรอาจจะไปสู้พวกคิ้วไม่ได้นะครับเพราะด้วยราคาที่มันถูกกว่าอยู่แล้วด้วยเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าตามราคาแล้วกันนะครับแต่ก็คือพอใช้ได้เลยสำหรับใครเอาไปดูหนังนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการรับชมวิดีโอบน YouTube นะครับอ่ะครับผมก็เดี๋ยวมาลองทดสอบการเล่นเกมกันดูนะครับก็เริ่มกันที่ Dragon Age M กันก่อนเลยนะครับไปดูการตั้งค่ากันนิดหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ตัวเครื่องนะครับเซตกราฟิกไว้ที่โลนะครับเราก็จะลองเล่นแบบสูงสุดกันดูเลยนะครับผมก็ยังพอได้นะครับก็จะมีหน่วงบางจังหวะนะครับเวลามีโหลดตัวละครอะไรก็จะมีกระตุกกระตุกให้เห็นนะครับแต่ถือว่าเล่นได้นะครับแล้วก็เน้นเอ็มบน GD121 ตัวนี้นะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยเท่าที่ลองเล่นมาการเล่นเกมเนี่ยทำได้ดีกว่าตัว120นี่พอสมควรเลยนะครับ120นี่ถ้าจำไม่ผิดใน PUBG เล่นแทบไม่ได้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองเล่นให้ดูโอเคนะครับก็เริ่มกันแล้วก็ได้อยู่นะ
คมาถึงบอสแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็สำหรับดักเน้นเอ็มนะครับสามารถเล่นได้ชิวๆเลยนะครับครับผมก็มาเล่นต่อกันกับเกม PUBG Mobile นะครับไปดูในส่วนการตั้งค่าก่อนเลยนะครับไปที่กราฟิกก็ตัวนี้จะปรับได้ที่ระดับสมดุลนะครับที่บาลานซ์นั่นเองแล้วก็ในส่วนของเฟรมเรทก็จะเลือกได้ที่โลกับมีเดียมนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อความลื่นไหลนะครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวลองเล่นเป็นบาลานซ์ก่อนก็ได้ว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวเราปรับลงมานะครับผมก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับโอเคครับผมก็มาเริ่มกันแล้วนะครับตอนนี้อยู่บนเครื่องบินนะครับก็ลื่นไหลนะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูเลยครับตอนนี้ก็โดดลงมาแล้วขึ้นระเบียงพอดีนะครับโอเคลงพื้นมาเรียบร้อยนะครับก็จะมีที่เห็นนะครับมีกระตุกเป็นช่วงๆนะแต่ไม่หนักมากนะครับไม่ถึงกับร้ายแรงก็จริงๆต้องบอกว่าลื่นในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับการตั้งค่าแบบบาลานซ์นะครับผมครับเดี๋ยวเราออกไปเตรียมบู๊กันเลยนะครับลงมานอกบ้านก็มีอาการกระตุกเพิ่มขึ้นนะครับมาให้เห็นนะครับเป็นการโหลดฉากอะไรอย่างนี้เรายิงเรียกคนกันเลยนะครับเงียบเลยนะครับตอนนี้ไม่เจอใครเลยมีคนมาแล้ว
กำลังยิงกันด้วยเรียบร้อยนะครับนี่อีกหนึ่งนะครับก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับสำหรับการเล่นPUBGโมบายบนตัว GD21 ตัวนี้นะครับผมใช่ครับผมอีกเกมหนึ่งนะครับสุดท้ายก็มาเล่นกันกับ LV นะครับเดี๋ยวไปดูสมการตั้งห้านก่อนเลยนะครับลองเปิดเบาเสียงเดี๋ยวเราลองเปิดสุดทุกอย่างก่อนนะครับเปิดภาพ HD แล้วก็คุณภาพปราบภัยหมดเลยนะครับมาลองเล่นกันดูครับผมก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันดูนะครับเมื่อกี้ปล่อยตัวเดินเองไปตั้งนานนะครับเปิดเฟรมเรทนะครับผมโอเคก็อยู่ที่20กลางๆนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ใกล้แพ้แล้วด้วยโอเคครับเดี๋ยวมาเล่นกันดูก็จะอยู่ที่ประมาณ20กลางๆนี่นะครับรีบยอมแพ้กันตอนนี้ก็ยังมีแตะ29-30นะครับอยู่ช่วงนึงนะครับช่วงที่ไม่มีคนอันนี้คือปรับสุดนะครับก่อนเข้าเกมที่เปิดให้เห็นนะครับก็ถ้าปรับเป็นต่ำนะครับก็คงจะได้30นิ่งๆกันเลยย้อนอีกแล้วรอดไปได้จังหวะนี้นะครับก็ได้20กลางๆนะครับเล่นโอเคเลยนะครับผมแต่ถ้าจะลงแรงแบบจริงจังอะไรอย่างนี้นิดนึงก็คงต้องปรับภาพลงมาหน่อยนะครับมันจะได้ไม่แบบกระตุกกระตักสักเท่าไหร่นะครับสำหรับ ROV ครับก็สำหรับตัว TDC GD121 นะครับใครหาแท็บเล็ตโทรได้นะครับรองรับ 4G ที่แบบหน้าจอใหญ่ๆเอาไปดูหนังเล่นเกมนะครับแต่เกมนี่ก็อาจจะได้ไม่หนักมากนะระดับทั่วไปกลางๆนะครับแต่ก็เกมฮิตๆอย่างแบบPUBG ROV อะไรก็สามารถทำได้สบายๆนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับผมสำหรับ GDC GD121 นะครับก็ใครที่สนใจนะครับหรือสงสัยตรงไหนคอมเมนต์สอบถามได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปพูดคุยกันที่ Facebook Gadget Dog Fanpage นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ